ไขข้อสงสัยทำไมภราดรนักเทนนิสระดับโลกอยากให้ลูกสาวเล่นกอล์ฟกีฬาวันที่24กันยายน2567 12นาฬิกาซูเปอร์บอลภราดรศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการเล่นกีฬาเทนนิสแต่ทำไมเจ้าตัวจึงอยากให้น้องเชอร์ลีนลูกสาวคนเดียวเล่นกีฬากอล์ฟมากกว่าเทนนิสซูเปอร์บอลภราดรศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกเปิดเผยว่าตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าน้องเชอร์ลีนพันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัยย่าง7ปีของตนเองซึ่งหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการ US Kids Thailand 2024ในรุ่น Girl 8 and Under ครบทั้ง4สนามแล้วน้องเชอร์ลีนทำสกอร์ได้อยู่ในเกณฑ์และคอนเฟิร์มที่นั่งในการได้เดินทางไปแข่งขันรายการที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้าซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะตอนแรกคิดว่าน้องเชอร์ลีนเด็กเกินไปหรือเปล่าในการไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาแต่พอเราได้เห็นเด็กที่นั่นเขาก็เริ่มตั้งแต่อายุประมาณนี้สำหรับน้องเชอร์ลีนเขาก็มีความสามารถในระดับของเขาแต่ว่าช่วงนี้ยังเล่นข้ามรุ่นอยู่และทำสกอร์ได้ดีในรุ่นพี่โดยมีแชมป์หนึ่งครั้งในรายการ US Kids ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทุกวันนี้ก็ทำตารางต่างๆตามปกติเหมือนตอนที่คุณพ่อเป็นนักกีฬาพาไปซ้อมไปแข่งและมีโค้ชคอยดูแลส่วนของเราก็ทำหน้าที่ของคุณพ่อให้เพอร์เฟคที่สุดเพราะตัวเองก็เล่นกอล์ฟด้วยก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเกมว่าไม่ได้เป็นไปตามแผนไม่ได้ดั่งใจบางทีก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้นักกีฬารู้สึกสนุกกับการเล่นและการแข่งขันภราดรกล่าวต่อภราดรกล่าวอีกว่าตั้งแต่แรกที่มีน้องเชอรีนก็มีความตั้งใจที่จะให้น้องเล่นกีฬาอยู่แล้วและอยากให้เป็นนักกีฬาตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นนักกีฬาเทนนิสหรือกอล์ฟแต่ก็แอบหวังในใจว่าให้เป็นกอล์ฟเพราะเราเป็นนักเทนนิสมาบอกตรงๆก็เหนื่อยในการซ้อมแต่กอล์ฟก็ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเพียงแต่เราต้องให้น้องเขาเลือกว่าชอบกีฬาใดและบังเอิญว่าเขาชอบกีฬากอล์ฟสิ่งที่เราคาดหวังคือให้มีเพื่อนที่เล่นกีฬากอล์ฟด้วยกันซึ่งเป็นอีกแนวทางที่ทำให้เขาได้เข้าเรียนที่สถาบันมีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนั้นหากเขาพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามีความสามารถมากกว่านั้นก็จะให้เล่นอาชีพไปเลยทุกวันนี้น้องก็ยังเด็กอยู่แต่ต้องบอกว่านักกีฬากอล์ฟสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วถ้าหากว่าเรามีความสามารถที่โดดเด่นกว่าคนอื่นก็รู้สึกดีใจที่เขาเล่นกอล์ฟในวันนี้และตอนนี้น้องก็เริ่มมี FC ที่เข้ามาถามผมที่สนามว่าวันนี้น้องเชอรีนมาไหมรู้สึกว่าเขาเริ่มมีแฟนเบสเยอะแล้วทำให้เขาได้เริ่มเรียนรู้ว่ามีคนติดตามดูเขาอยู่ทำให้ง่ายต่อการที่เราจะพูดให้เขาตั้งใจฝึกซ้อมใช้จุดไปทำให้เขาจะยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาเลยเพราะมีคนดูมีคนติดตามฉะนั้นต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเราก็ได้สร้างวินัยให้เขาเป็นนักกีฬาที่ดีทำให้ง่ายต่อการที่เราจะเติมอย่างอื่นต่อไปในอนาคตภราดรกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงพาณิชย์รองปลัดอธิบดี4กรมใหญ่การเมืองวันที่24กันยายน2567 13 นาฬิกา 31 นาทีคณะรัฐมนตรี
มีมติโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงพาณิชย์รองปลัดอธิบดี4กรมใหญ่ทั้งอธิบดีกรมการค้าภายในอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเมื่อวันที่24กันยายน67ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับสูงสำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ประกอบด้วยรต.จักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนางอารดาเฟื่องทองผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนางสาวนุสรากาญจนกูลผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานายรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายวัฒนศักดิ์เสือเหี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงป๊อปโอ๊ตเปิดศึกตันไฟตัน CONCERT2 สนุกระดับเทพแขกรับเชิญล้นเวทีบันเทิงวันที่23กันยายน2567 18:06 น.ป๊อปโอ๊ตเปิดมหาศึกสงครามตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ต2เสิร์ฟสนุกระดับเทพแขกรับเชิญล้นเวทีโชว์ครบทุกโมเมนต์แห่งความประทับใจเต็มอิ่มจุใจทุกโมเมนต์แบบครบรสสำหรับศึกความฮาระดับเทพของป๊อปปองกูลและโอ๊ตปราโมชในวาไรตี้คอนเสิร์ตลอตเตอรี่พลัสเพรสเส้นตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ต2จัดโดย GMM โชว์โดยป๊อปโอ๊ตยังเป็นหัวเรือดูแลภาพรวมในฐานะโชว์ไดเรคเตอร์ร่วมกับทีมผู้จัดงานอย่างไอเดียแฟกซึ่งทำถึงทั้งสคริปต์โชว์โปรดักชันแสงสีเสียงฉากกราฟิกสวยอลังการมากเมื่อวันเสาร์ที่วันที่21กันยายนที่ผ่านมานะ Impact Arena เมืองทองธานีนอกจากป๊อปโอ๊ตแล้วเพิ่มเติมคือแขกรับเชิญตัวจี๊ดไม่ว่าจะเป็นไททศมิตรโจอี้ภูวสิทธิ์นนทนนท์ก้องห้วยไร่แกงฮิ้วหวีจัดนงพนีซีอีวีอีคาริสาดีเจอาร์ตและอุณภาคภูมิที่มาร่วมสร้างความสนุกสุดฮาเต็มพิกัดโดยตันไฟตันสองเริ่มความฮาตั้งแต่ต้นเปิดด้วยเพลงแรกอย่างยิ้มก็เกิดเหตุการณ์เวทีถล่มที่พาทั้งสองคนไปติดอยู่ระหว่างนรกและสวรรค์ซึ่งเต็มไปด้วยความป่วนสุดฮาเปิดเวทีอีกครั้งเมื่อป๊อปโอ๊ตได้ปรากฏตัวลอยอยู่เหนือเมฆออกมาในชุดเทพพร้อมกับเพลงวัดใจต่อด้วยเพลงเล่นของสูงจากนั้นได้เปิดตัวแขกรับเชิญคนแรกไททศมิตรที่มากับเพลงแดงกับเขียวตามมาด้วยการร้องแจมกันกับป๊อปโอ๊ตในเพลงนักเลงเก่าก่อนที่สุวรรณสุวานที่มีหน้าที่ตามหาดวงวิญญาณป๊อปและโอ๊ตให้กลับไปอยู่ในนรกซึ่งรับบทโดยอาร์ตมารุธและอุณภาคภูมิที่ตามไปจนเจอกับคาริสาครั้งนี้เจ้าตัวขอโชว์ลีลาเต้นและร้องด้วยไม้แบบออโต้จูนในเพลง I am the best
ก่อนที่แฟนๆจะยิ่งกรี๊ดหนักกว่าเดิมเมื่อศิลปินรับเชิญวง 4EVE ที่มากับเพลงใหม่ล่าสุดเพลงกักกักและเพลงฮิตอย่างเพลงวัดปะละต่อด้วยพาร์ทหูเคลือบทองที่ขนเอาเพลงเพราะมาฝากกันเต็มอิ่มโดยนนทนนมาในเพลงรักแรกก่อนที่โอ๊ตจะออกมาร่วมร้องในเพลงดีแต่ป่าและป๊อปในเพลงอันโดและตามด้วยแขกรับเชิญคนต่อไปโจอี้ภูวศิษฐ์ในเพลงว้าวและแกล้งที่ร่วมร้องด้วยกันก่อนที่โจอี้จะมากับเพลงฮิตอย่างนะหน้าทองเพิ่มดีกรีความสนุกแบบทะลุเพดานด้วยพาร์ทลิเกศึกชิงเมืองที่ทั้งป๊อปโอ๊ตนนและโจอี้ต้องมาหาเจ้าเมืองคนใหม่พร้อมเปิดตัวสองแขกรับเชิญอย่างจ๊ะนงพนีและก้องห้วยไร่พร้อมโชว์ร้องลิเกสุดฮาทำเอาแฟนๆหัวเราะลั่นสนั่นฮอนก่อนที่จ๊ะจะมากับเพลงกันละครั้งหนึ่งต่อด้วยเพลงที่สามหนุ่มจ๋ายโมสและก้องห้วยไร่มาร้องแจมกันในเพลงแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรแบนสีดำและเพลงบักสมองน้อยจนมาถึงโชว์ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นกับซีนเซ็กซี่เปียกน้ำของสามหนุ่มป๊อปโอดก้องพร้อมสเต็ปฮิตมีอัพกลางเวทีทำเอาแฟนๆตะลึงป๊อปตาค้างและขำสนั่นฮอนจากนั้นพบกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์เมื่อ2002ราตรีปรากฏกายออกมาบนพรมวิเศษกับโชว์ในเพลงจีนี่จ๋าและสลับมาโชว์เพลงฮอต2ฮอตร่วมกับ 4EVE ก่อนที่แก๊งฮิวหวีจะขึ้นมาในเพลงฟ้ารักพ่อจนเกิดโมเมนต์ TPOP สาวสามกลุ่มบนเวทีเดียวกันที่เกิดขึ้นยากแต่งานนี้ทำได้ปิดท้ายพาร์ทนี้ด้วยเมดเล่เพลงสามชาติที่ป๊อปโอ๊ตขนความสนุกพร้อมแขกรับเชิญทุกคนได้ออกมาร้องด้วยกันกับลิสเพลงเต้นสนุกสนุกไม่ว่าจะเป็นเดือนชนเดือนสัญญาเดือน6ฮูล่าฮูล่าคอแห้งเมรอนไอ้สองและโคโยตี้ซึ่งต้องยกความปังให้กับแก๊งฮิ้วหวีในการโชว์ประสานเสียงร้องในเพลงไอ้สองบอกเลยว่าเลิศมากค่ะแม่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดซาบซึ้งป๊อปโอ๊ตมอบเพลงฮิตในความทรงจำให้แฟนๆได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างที่รอเขาอยากรู้แต่ไม่อยากถามคนที่ไม่เข้าตายิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำพร้อมกันนี้ยังได้พูดถึงความรู้สึกความผูกพันและมิตรภาพที่มีต่อกันของทั้งคู่และปิดท้ายด้วยเพลงเราและนายเพลงที่เป็นตัวแทนมิตรภาพทั้งสองคนได้อย่างดีเยี่ยมทำเอาแฟนๆปลื้มใจไปกับทุกโมเมนต์ที่ทั้งคู่ถ่ายทอดออกมานอกจากนี้ยังมีภาพวาดที่เป็นฝีมือของน้องๆออทิสติกจาก Art Story by Autistic Thai ที่วาดภาพเหมือนป๊อปและโอ๊ตในซีนนี้ด้วยงานนี้ยิ่งทำบรรยากาศในคอนเสิร์ต Lottery Plus Present ตันไฟตัน Variety Concert 2 อบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขความอบอุ่นกลายเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสนุกความซึ้งและความประทับใจที่จะฝังอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป